ามคุณผู้ชมเลยค่ะว่าที่คุณทักษิณไปโผล่งานวันเกิดฮุนเซนเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่ายังไงกดข้อที่1มาเอาไหนว่าป่วยไงอันนั้นดิอันไหนว่าป่วยหรือว่าข้อที่2แล้วแต่เลยแล้วแต่เลยไม่อยากยุ่งแล้วเหรอก็17ปีที่ผ่านมา19ครั้งละ9ครั้งแล้วแต่เลยไม่อยากยุ่งละโหวตกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมแต่ดูทรงแล้วจะแล้วแต่กันเยอะนะก็เป็นสิทธิ์ของคุณทักษิณเขาจะไปไหนมาไหนถูกต้องนะฮะจะไปหาหมอหรือจะไปพบใครก็เป็นสิทธิ์ของเขานะคะคุณผู้ชมทีนี้มีคนหนึ่งที่อยากถามคุณทักษิณเหมือนกันว่ามาไหมคะจะกลับมางานวันเกิดท่านนี้หรือเปล่าเพราะว่าท่านนี้เนี่ยโหนตู่จตุพรก็ดีหรือว่าเมื่อวานนี้คุณสันทนะก็ดีใช่ไหมโหนคนใหม่โหนคนใหม่ทำนายทายทักเอาไว้ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแล้วใกล้จะถึงวันเกิดแล้วด้วยคุณทักษิณจะกลับมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้ลุงป้อมหรือเปล่าคะปีนี้78เต็มแล้วลูกย่าง79แล้วเพราะฉะนั้นจะกล้าพาใจผู้คนไม่รู้นอนอาจจะไม่ตื่นก็ได้ตรงนี้ใครจะไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้คนรักษาสุขภาพไว้แล้วก็รักใคร่กันไว้อย่างนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็หลักฐานคนนะครับที่มาไปพรไม่เกิดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ขอบคุณครับทำไมเป็นรักกันไว้เธอนะมันต้องเป็น Happy Birthday to you แต่พอเพลงตัดเค้กรักกันไว้เธอเราเกิดร่วมแดนไทยเอ๊ะดิฉันเปิดเพลงรอดอมั้ยหรือว่าลูกเสือเลยอ่ะอันนี้เป็นเพลงแบบเหมือนกับโรงเรียนเขาจะเปิดให้ฟังตอนเช้าๆเป็นเพลงจุใจให้พวกเราเนี่ยรักชาติรักกันไว้เถิดค่ะเอามาเปิดภายในงานวันเกิดของลุงป้อมเอาถึงแล้วหรอเอ๊ะดิฉันคุ้นๆว่าลุงป้อมเกิดวันที่11นะใช่11สิงหาคมผู้กองธรรมนัสบอกว่า11เออเกิดก่อนวันแม่นะคุณผู้ชมอันนี้จัดล่วงหน้าไหมอ๋ออันนี้เกิดจัดล่วงหน้าใช่ค่ะพี่บอลจัดขึ้นล่วงหน้าให้ก่อนเลยนะคะที่สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกรามอินทราค่ะโดยงานนี้เนี่ยเพื่อนๆเป็นคนจัดให้คุณเห็นป้ายข้างหลังหรือเปล่าอ่ะเออให้เพื่อนๆนี่ไงเห็นไหมวันเพื่อนวันเพื่อนเพื่อนทหารด้วยกันนั่นเหรอเพื่อนเตรียมทหารรุ่น6ปี2508ค่ะพี่ต้นกี่ขวบแล้วนะ2508เดี๋ยวนี้ผมยังอยู่ดาวเนปจูนอยู่เลยตอนนั้นอ่ะเออยังไม่เกิดกันเลยอ่ะปี2566แล้วใช่ฮะโอ้ตั้งแต่ปี2508อ่ะลุงป้อมเป็นเตรียมทหารรุ่น6แล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่น17รุ่นนั้นเนี่ยชื่อว่ารุ่นฝนแรกเพราะว่าเป็นรุ่นที่ถูกซ่อมครั้งแรกตอนฝนตกค่ะแล้วก็ฝึกสนามเดือนเมษาฝนตกลงมาทั้งที่ไม่ใช่หน้าฝนก็เลยตั้งชื่อเอาไว้ว่าเป็นรุ่นฝนแรกประกอบกับยุคนั้นน่ะโอ้โหไม่ทันจริงๆอ่ะมีภาพยนตร์ชื่อดังที่ชื่อว่าฝนแรกด้วยเนอะพี่ต้นทันป่ะไม่ทันเอาจริงอย่าไปโกหกกันสิโอ้นี่แหละก็เลยเป็นที่มานะคะสุขสันต์วันเพื่อนฝนแรกค่ะบนเวทีก็ติดป้ายเอาไว้แบบนี้นะคะแต่ทีนี้ระหว่างตัดเค้กเพลงนี้ที่เปิดอ๋อรู้แล้วทำไมถึงเลือกเพลงนี้เป็นเพลงที่ลุงป้อมชอบร้องร้องตามได้อย่างอารมณ์ดีเลยค่ะแล้วภายในงานก็มีเพื่อนๆคนใกล้ชิดคนในครอบครัวของเพื่อนๆมาร่วมงานบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นเลยนะคะ มีคนทำป้ายมาให้อีกอันนึงคุณเห็นป้ายนี้เปล่ามีลุงต้องมีเราอ่ะมีลุงไม่มีเราดิไม่มีลุงมีเราจากสมาคมคนรักลุงป้อมอ๋อมีสมาคมนี้ด้วยมี FC เยอะนะลุงป้อมเนี่ย FC เยอะนะใช่ใช่ก็อย่างที่บอกอ่ะดูบุคลิกของลุงป้อมอ่ะท่านเป็นคนแบบดูน่ารักน่ารักเออตะมุตะมีถ้าเกิดสมมติลุงป้อมเนี่ยเป็นคุณพ่อของดิฉันจะเป็นคุณตาที่แบบดูเล่นกับหลานนะแล้วเสียงสองอ่ะผมจะไปเล่นด้วยทุกวันเลยนะเนี่ยน่ารักจริงอันนี้ในเรื่องของครอบครัวพื้นที่ส่วนตัวนะครับ